กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Discover Latin America โดยกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศค่ะออกอากาศสดทาง Facebook Live ที่แฟนเพจสรานรมเรดิโอและวันอังคารทางวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนที่ขึ้นความ TM 1575กิโลเฮิรตซ์วันนี้พบกับดิฉันอีกครั้งนะคะภัสสรหันกิติวัฒน์ค่ะและดิฉันนะคะพิชญาภาปัญญาสิริค่ะเราสองคนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแอปพลิเคชัน Discover Latin America นะคะแล้วก็วันนี้พวกเราก็มาดำเนินรายการ Discover Latin America เช่นเคยค่ะโดยที่รายการของเรานะคะก็จะทำขึ้นเพื่อจะนำพาท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะไปรู้จักกับประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอาหารเนาะเป็นหัวข้อสบายๆ สไตล์ลาตินนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยพวกเราจะพาไปเที่ยวประเทศทางใต้ของอเมริกานะคะก็คือชิลีนั่นเองค่ะเราจะพาไปรู้จักกับอาหารเครื่องดื่มของชิลีจากมุมมองของคนที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะซึ่งก็คือสถานทูตชิลีประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็สถานทูตไทยณกรุงซานติอาโกค่ะที่ได้เอื้อเฟื้อคอนเทนต์ที่ถือว่าน่ารู้แล้วก็น่าสนใจมาให้เราในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะก็เริ่มแรกนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าก็เสร็จแล้วเนี่ยเวลาทานอาหารชิลีถ้าเกิดว่าเวลากินอาหารทั่วไปเนี่ยก็จะมีแบบเป็นไวน์เป็นเครื่องดื่มที่จับคู่กันเนาะถ้าเกิดเป็นอาหารชิลีล่ะเขาดื่มไวน์อะไรคู่กันควรจะดื่มอะไรแบบไหนนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าก็จะพาไปเล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะได้เลยค่ะพี่ใหม่ก็ชิลีวันนี้นะคะในคอนเทนต์แรกของวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวายของชิลีหรือว่าต่างๆจะคู่กับอาหารแบบไหนถ้าสมมติเราไปชิลีเราจะได้สั่งดูอย่างโปรเฟสชันนอลนี่ค่ะเราพูดถึงชิลีเนี่ยวายคงเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยนึกขึ้นมาได้นึกขึ้นมาก่อนเลยวายชิลีมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกรวมทั้งในไทยเองด้วยนะคะซึ่งก็สามารถหาได้ไม่ยากเนาะมีแทบทุกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยมีทั้งหลากหลายราคาแล้วก็พันองุ่นนะคะคอวายเนี่ยสามารถเรียนรู้ความมหัศจรรย์รสชาติอันนุ่มลึกขององุ่นของประเทศที่แคบและยาวที่สุดยาวที่จุดใต้สุดของโลกนะคะเมื่อเรามีเครื่องดื่มชั้นเยี่ยมแล้วแน่นอนก็ต้องมากับอาหารจานเด่นที่จะทำให้มื้ออาหารเนี่ยสุดพิเศษนะคะสมบูรณ์แบบไปยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราขอนำเสนอนะคะเมนูอาหารชิลีแสนอร่อยสำหรับรับประทานคู่กับวายชั้นเยี่ยมซึ่งทำให้ทุกท่านเนี่ยสัมผัสรสชาติสุดพิเศษของอาหารชิลีอย่างเต็มอรรถรสนั่นเองค่ะเริ่มกันอย่างแรกนะคะด้วยอาหารที่มากับเราหลายเอพิโซดแล้วแต่ก็ต้องพูดเพื่อลงรายละเอียดและแนะนำเพิ่มขึ้นเอมปานาดาเดปิโน่นั่นเองค่ะอาหารที่จะมาเป็นตัวแทนของชิลีที่ดีสุดซึ่งชาวชิลีนิยมรับประทานในวันพิเศษตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นวันชาติคือ18กันยายนของทุกปีวันหยุดสุดสัปดาห์หรือจะการพบปะสังสรรค์ของครอบครัวและเพื่อนฝูงนะคะเราก็จะรับประทานเป็นมื้อใหญ่หรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยสำหรับอาซาโลคือบาร์บีคิวเนื้อย่างนี่ค่ะประเด็นเช่นกันนะเอมปาร่าเนี่ยมีหลายประเภทนะคะแต่อันที่ทำจากพีโน่ซึ่งเป็นส่วนผสมของเนื้อสัตว์หัวหอมมะกอกและยี่หร่าเนี่ยรวมกับส่วนผสมอื่นมักได้รับการกล่าวขานว่าเป็นราชินีแห่งโต๊ะอาหารชิลีค่ะและถ้าได้จับคู่จานนี้นะคะเขาแนะนำมาว่าเป็นไวน์แดงนะไวน์แดงการเมเนเรนะคะยิ่งทำให้มือเนี้ยพิเศษมากยิ่งขึ้นไปอีกขอวิพีชื่อไวน์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะไวน์แดงนะคะการเมเนเรค่ะเนี่ยบ่อยครั้งเราจะรับประทานเอมปาราดาลองทองอันเนี่ยเราอาจจะทานอาซาโลเป็นอาหารหลักต่อได้เลยอาซาโลคือเนื้อย่างนะคะซึ่งอาซาโลเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับบาร์บีคิวแต่ไม่มีน้ำสลัดอาซาโลเนี่ยของชิลีอ่ะประกอบด้วยเนื้อวัวชั้นดีเนื้อหมูบางส่วนบางครั้งก็ชูริโซก็คือไส้กรอกเนี่ยและอาจเพิ่มเนื้อไก่เล็กน้อยหรือเนื้อที่คัดสรรมาอย่างถูกมาอย่างดีเนี่ยจะถูกปรุงอย่างช้าๆบนเตาย่างค่ะเหมาะสำหรับการเป็นกิจกรรมสังสรรค์กับครอบครัวมีการคุยกันปาร์ตี้หมู่กลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็แน่นอนก็ต้องมาพร้อมกับไวน์นะจิบไวน์แดงคาร์โบเน่ชาวิยองควบคู่ไปด้วย
อีกหนึ่งจานที่เราอยากให้คุณลองก็คืออูมิตัสนั่นเองค่ะอาหารฤดูร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของชิลีนะคะทำจากแป้งข้าวโพดสดที่มีโหระพาและหัวหอมเล็กน้อยนะคะห่อด้วยเปลือกข้าวโพดมัดด้วยเชือกฝ้ายนะคะที่จะช่วยให้ผู้ร่วมโต๊ะอาหารเนี่ยได้เพลิดเพลินแบบการค่อยๆคลายเชือกเล็กที่มัดออกนะด้วยกันเพื่อริมรองอาหารจานนี้เนี่ยและจะยิ่งเสริมรสชาติไปอีกนะคะเมื่อได้ทานคู่กับไวน์คาเมเนียเร่นั่นเองหรือไวน์โมโรก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อาหารแบบเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะที่โดดเด่นของชิลีเนี่ยแน่นอนอาหารทะเลของชิลีก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยปาสเตลเดกาลิปานเนี่ยค่ะหรือที่รู้จักกันในนามว่าแคสเซโรลเนื้อปรุนนี่นะคะเป็นอาหารยอดนิยมประจำฤดูร้อนของชาวชิลีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสังสรรค์ครอบครัวในช่วงสุดสัปดาห์นั่นเองค่ะจานนี้เนี่ยประกอบด้วยเนื้อปูเกล็ดขนมปังนมเนยพาเมซานชีสนะคะส่วนผสมและเครื่องปรุงรสอื่นๆเสิร์ฟพร้อมทันทีที่ออกจากเตาอบนะคะโอ้ร้อนๆคู่นี้ดีสำหรับอาหารมื้อนี้คือไวน์ขาวค่ะไวน์ขาวชาร์โดเน่นั่นเองค่ะถัดมาค่ะถัดมาที่ชากิแคนนะคะอาหารที่เรียบง่ายแล้วก็ชวนให้มันนึกถึงอดีตต้นกำเนิดของอาหารจานนี้เก่าแก่พอกับยุค ของโคลัมบัสและยังคงเป็นอาหารเป็นเมนูประจำทุกบ้านในชิลีนะคะจวบจนถึงทุกวันนี้จุดดั้งเดิมใช้มันฝรั่งฟักทองและชารากีหรือเนื้อกระตุกนะซึ่งเป็นที่มาของชื่ออาหารอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ครอบครัวส่วนใหญ่มักจะปรุงด้วยเนื้อสดหรือเนื้อถั่วเหลืองสำหรับมังสวิรัติขณะที่ทางตอนใต้ของประเทศเนี่ยนิยมเพิ่มไข่ดาวไว้ข้างบนด้วยนะคะโดยรวมแล้วเรียกได้ว่าเป็นจานที่เรียบง่ายก็อบอุ่นสไตล์บ้านๆเป็นอาหารสไตล์บ้านๆนะคะแต่เมื่อทานคู่กับไวน์แดงคาเมเนเร่อีกครั้งมันก็จะรสชาติสุดพิเศษไม่แพ้จานอื่นเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายด้วยเมนูยอดฮิตแล้วกันตลอดไกลทำได้ง่ายและมีความสดใหม่อยู่เสมออย่างเซริเช่เนี่ยค่ะประกอบด้วยปลาแฮกนะคะปิปิ้นแซลมอนหรือปลากระได้ที่คุณชอบค่ะหมักในมะนาวเกลือพริกไทยพริกเขียวแบบเผ็ดน้อยของชิลีนะคะและหัวหอมหมักในตู้เย็นไว้ประมาณ30นาทีค่ะเสิร์ฟเย็นกับไวน์ขาวแชวยองบลองนะคะ1แก้วเป็นความสดชื่นลงตัวที่สมบูรณ์แบบและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคอมโบมื้ออาหารจานเด็ดกับไวน์เลิศรสของชิลีค่ะที่อยากให้ผู้อ่านทุกคนเนี่ยได้ริมลองนะคะหรือลองประยุกต์ทำที่บ้านก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบปลานำมาคู่กับไวน์ขาวหรือเนื้อคู่กับไวน์แดงอย่างที่เราปกติทานกันนะโดยนะคะก็ขอแนะนำนิดนึงกันค่ะโดยสามารถค้นสูตรอาหารเหล่านี้นะคะเพิ่มเติมรวมถึงเมนูอื่นๆได้ที่www.marcachile.cl.recetas นะคะจะขออนุญาตขึ้นเป็น QR code ดีกว่านะคะจะได้สแกนได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่รับฟังอยู่นะคะจะเป็น www.marcachile.cl/ นะคะ recetas นั่นเองค่ะหรือจะเข้าไปอีกอันนึงก็คือ www.sabores.chile.cl นั่นเองค่ะซึ่งก็จะขึ้นQR code ให้เหมือนกันค่ะอ่ะต่อกันดีกว่าชิลียังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหมคะพี่ใหม่ใช่ค่ะก็เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคอนเทนต์ดีๆนะคะจากสถานทูตชิลีประจำประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวของอาหารแล้วก็การจับคู่กับไวน์ที่ฟังแล้วน่ารับประทานมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็เราก็จะปิดเล่มเมนูอาหารกันก่อนแล้วก็จะมาลองดูอาหารชิลีในภาพรวมนะคะว่าแบบเขาเป็นยังไงมายังไงทำไมถึงได้ออกมาเป็นแบบว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อแบบนั้นนะคะเขามีแบบที่มาที่ไปยังไงหรือว่าเรื่องของภูมิศาสตร์อะไรอย่างนี้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมาดูคอนเทนต์จากสถานเอกอัครทูตไทยนะคะประจำณกรุงซานติอาโกนะคะของชิลีนะคะที่เขาก็ฝากเรื่องราวมาให้พวกเราเล่าสู่กันฟังนะคะก็ถ้าเกิดพูดถึงอาหารชิลีเนี่ยคนส่วนใหญ่ในบ้านเราก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าพูดถึงไวน์ชิลีก็จะมีคนคุ้นเคยมากกว่าเนาะเพราะว่ามันก็มีชื่อเสียงมากนะคะก็คือแบบสามารถพบเห็นได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างหรือว่าในร้านอาหารอะไรเงี้ยก็มีไวน์ชิลีขายนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยชิลีเขาก็ไม่ได้มีดีแค่ไวน์เนาะเขาเป็นทางนี้เขาเป็นประเทศที่ยาวมากนะคะแบบเขาก็เลยแบบว่ามีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศหลากหลายมากโดยของที่มันยาวลงมาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะก็ทำให้เขามีวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หลากหลายด้วย
ว่าจะเป็นแบบพวกเชอร์รี่หรือว่าพวกไข่หอยเม่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีเหมือนกันซึ่งความอุดมสมบูรณ์นี้เนี่ยทำให้อาหารชิลีเราเรียกว่าเป็นแบบว่ายืนหนึ่งนะคะไม่เป็นรองประเทศอื่นในภูมิภาคเลยนะคะแต่กว่าจะมาเป็นอาหารชิลีในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้ด้านอาหารเนี่ยเขาได้ผ่านการส่งต่อแล้วก็ผ่านการพัฒนาสูตรอาหารมาจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่ยุคก่อนที่โคลัมบัสจะมาค้นพบอเมริกาใต้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักอาหารชิลีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะขอเล่าถึง4อิทธิพลสำคัญนะคะที่นำมาสู่ชิลีนคุยซีนหรือว่าการเป็นอาหารชิลีในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ปัจจัยแรกเลยเนาะที่เราบอกก็คือภูมิศาสตร์เพราะว่าประเทศชิลีเนี่ยตั้งอยู่เป็นบริเวณฝั่งตะวันตกสุดเลยนะคะของที่อเมริกาใต้ระหว่างแนวเทือกเขาแอนดีสกับมาทดแปซิฟิกในที่ชิลีเขาเนี่ยจะมีลักษณะยาวนะคะเรียบฝั่งแปซิฟิกในแนวตั้งทำให้มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่มีทะเลทรายที่แห้งที่สุดนะคะอย่างทะเลทรายอะตากาม่าที่อยู่ทางตอนเหนือแล้วพอไล่ลงมาเนี่ยก็จะเริ่มมีความเขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วพอลงมาสุดเนี่ยก็จะเจอทานน้ำแข็งปาตาโกเนียทางตอนใต้สุดของประเทศนะคะก็คือจากร้อนสุดลงมาก็จะเจอเย็นสุดนะคะมีอยู่ในประเทศชิลีประเทศเดียวเลยนะคะ ซึ่งความแตกต่างอย่างสุดขั้วเนี่ยทำให้ชิลีเขาได้รับสมญานามว่าเป็นThe land of fire and ice นะคะคือดินแดนแห่งไฟและน้ำแข็งชื่อเท่มากนะคะแล้วก็ความแตกต่างเนี่ยทำให้ชิลีเขามีวัตถุดิบจากธรรมชาติหลากหลายมากซึ่งถึงแม้ว่าจะมาจากคนละทิศคนละทางนะคะแต่ว่าคนชิลีเนี่ยเขาก็สามารถนำมาประกอบร่างเป็นอาหารจานเด็ดที่ลงตัวอย่างน่าประหลาดใจเช่นเกรียวย่านะคะเกรียวย่าเนี่ยเขาจะใช้วัตถุดิบจากทะเลอย่างพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยนะคะมาปรุงเข้ากับวัตถุดิบบนบกอย่างมะกอกองุ่นข้าวโพดมันฝรั่งหรือไม่แต่เนื้อลามะนะคะซึ่งเขาก็ได้นำมาผสมเข้ากันจนได้รสชาติที่ดีนะคะโดยที่ชาวชิลีเนี่ยเขาก็ได้นำมาใช้ปรุงอาหารดั้งเดิมอย่างซุปกาซูเอล่านะคะหรือว่าเอมปานาดาที่น้องฟ้าได้เล่าไปเนาะก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สองนอกเหนือจากภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยก็คือวัฒนธรรมนะคะคือก่อนที่ชิลีเขาจะตกเป็นส่วนหนึ่งของสเปนในช่วงศตวรรษที่16เนี่ยชนพื้นเมืองของชิลีเขานิยมใช้วัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปตามธรรมชาติเนาะเช่นพวกพืชตระกูลถั่วพืชตระกูลสับปะรดอย่างปูย่านะคะซึ่งมีที่กำเนิดบนเทือกเขาแอนดีสเนาะแล้วก็พวกฟักทองหรือว่าฟักต้นอัลกาโรโบผลต้นชานียานะคะแล้วก็มีสาหร่ายทะเลด้วยนะคะมีพวกคีนัวข้าวโพดพริกน้ำตาลโตนดเป็นต้นนะคะก็คล้ายๆบ้านเราเนาะก็ส่วนพื้นเมืองชิลีสมัยนั้นเนี่ยเขาก็นำมาประกอบอาหารพื้นเมืองเช่นปูมิต้าที่สามารถปรุงเป็นอาหารคาวหรือว่าอาหารหวานก็ได้นะคะซึ่งชาวชิลีเนี่ยเขาก็ยังสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเนี่ยเขาก็ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนปัจจัยที่3ก็คืออิทธิพลจากสเปนนะคะในยุคอาณานิคมโดยที่การเข้ามายึดครองชิลีของสเปนเนี่ยชาวสเปนเขาได้นำculture การทำอาหารเนี่ยของยุโรปมาสู่ชิลีด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะการรับประทานเนื้อหมูกับขนมปังแบนที่ทำจากมันสำปะหลังแทนข้าวสาลีที่เรียกว่ากัสซาบีนะคะของเราทหารสเปนนั้นเนี่ยกองทัพสเปนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ได้เริ่มการทำไร่ข้าวโพด การทำไร่ข้าวโพดอย่างจริงจังนะคะก็ยังมีการเพาะปลูกพวกถั่วเมล็ดแห้งสมุนไพรธัญพืชข้าวบาเล่นะคะทางตอนเหนือแล้วก็มีต้นเปเฮนทางตอนใต้นะคะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตมาเลี้ยงกองทัพอย่างนี้เนาะแล้วก็ให้เป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งด้วยโดยที่ทหารสเปนเนี่ยเขาก็ได้นำวัตถุดิบที่เขามาเพาะปลูกเนี่ยได้นำมาทำแผ่นแป้งตอร์ติญานะคะแล้วก็เอาไปรับประทานกับซุปของชาวพื้นเมืองที่เรียกว่าโลโกรซึ่งมีส่วนผสมคล้ายกับซุปกาซูเอล่านะคะก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมใหม่จากยุโรปที่ชาวสเปนนำเข้ามาเนาะกับของดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองที่เขาคิดไว้นะคะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยก็คือการโยกย้ายถิ่นฐานก็คือจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยชิลีเขาก็ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่มาแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าทางเศรษฐกิจนะคะจนเกิดการหลั่งไหลของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในอเมริกาใต้อย่างเปรูโบลิเวียอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาโคลอมเบียและเฮตินะคะเข้ามาในชิลีเป็นจำนวนมาก
ซึ่งพอคนเข้ามาเนาะเขาก็ต้องนำวัฒนธรรมนำพาธรรมเนียมปฏิบัติของเขาเข้ามาด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าชิลีก็เลยได้รับคัลเจอร์ของอาหารเนี่ยจากหลากหลายที่มากถึงแม้ว่าจะยังใช้วัตถุดิบใกล้เคียงกับอาหารดั้งเดิมของชิลีอยู่อย่างเช่นการทำซุปเดียวยาแต่ว่าคนที่ย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มส่วนผสมหรือว่าได้เพิ่มเทคนิคการปรุงอาหารที่แปลกใหม่ที่ช่วยยกระดับอาหารชิลีนะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอาหารจากเปรูเช่นเซบิเช่นี่นะคะหรือว่าเนื้อผัดหรือที่เรียกว่าโลโมซาลตาโดหรือว่าพริกไทยไก่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าหากทุกท่านได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชิลีเนี่ยก็จะพบเห็นอาหารเหล่านี้วางขายอยู่ทั่วไปเลยซึ่งชาวชิลีเองเนี่ยก็อาจจะลืมไปแล้วว่าที่จริงมันไม่ใช่อาหารชิลีแต่ว่ามันคือมันมีที่มาจากเปรูนะคะก็หวังว่านะคะทุกท่านที่ได้รับชมและฟังในวันนี้ก็จะได้รู้จักอาหารชิลีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะคะสนใจติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชิลีเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของสถานเอกอัครทูตณกรุงซานติอาโกนะคะก็คือ Facebook Royal Thai Embassy in Santiago Chile นะคะก็ทาง Instagram ก็มีนะคะก็คือ embajada_thailandia_chile นะคะซึ่งทางสถานทูตเนี่ยเขาก็ใช้เป็นช่องทางนำเสนอเรื่องราวด้านความร่วมมือและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับชิลีนะคะแล้วก็นำเสนอกิจกรรมต่างๆของทางสถานทูตแล้วก็ของทางกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชิลีแล้วก็ไทยกับลาตินอเมริกาให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางซานติอาโกมากๆเลยนะคะสำหรับคอนเทนต์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องเข้าสู่ช่วงภาษาสเปนนี่ค่ะพอช่วงสอนภาษาสเปนในวันนี้นะคะก็เราก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นปลายปีแล้วเนาะDecember ธันวาคมก็ขอสอนคำศัพท์คำนี้ด้วยกันสมมติว่าฉันไปเที่ยวฉันกำลังพักร้อนฉันกำลังพักร้อนเป็นคำว่า estoy de vacaciones estoy de vacaciones estoy de vacaciones นั่นเองค่ะแต่ว่าฉันกำลังพักร้อนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและกิจกรรมของทางกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ทางสื่อโซเชียลของกรมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter เพียง search คำว่า Aspar Watch ค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันและ Facebook Fanpage ของ Discover Latin America ค่ะหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันภาษาไทยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงรับปีใหม่นี้เนาะเราก็จะมีของขวัญเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เป็นแมกกาซีนนะคะเล่มล่าสุดของเราเลยแต่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนเนาะใช่ก็เดี๋ยวรอติดตามได้ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ Facebook Fanpage ที่กล่าวไปเลยนะคะก็แล้วของเรานะคะ Discover America ก็เราก็จะมาเพื่อคุยกันทุกอาทิตย์เนาะเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมเปิดโลกลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกับเรานะคะผ่านแง่มุมที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ได้มาทำความรู้จักกับความสัมพันธ์ไทยลาตินอเมริกาในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้แล้วก็พบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Discover Latin America ในอาทิตย์หน้านะคะวันอังคารตอนเย็นเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุรวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ Facebook เว็บไซต์ LINE Twitter Instagram และแอปพลิเคชัน Thai Consular หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะครับการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล